ชาวเน็ตแตกฮือเจ๊มอยปล่อยภาพใหม่เวียกับหมวยผมสั้นที่หรือว่าคือแฟนใหม่ฮือฮามาตลอดทั้งวันสำหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของเวียสกลดาวัฒน์ที่แว่วๆมาว่ามุมออนมีสาวดำใจแล้วด้วยต่อมารายการดังเพชรมันบันเทิงเปิดภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟหนุ่มเวียควงสาวหมวยผมสั้นไปเที่ยวภูเก็ตพร้อมคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีด้านสุดเพจเจ๊มอย108ก็ค่อยปล่อยภาพมาขยี้กระแสอีกโดยเป็นภาพที่ไปรับมาต่อจากรายการเพจมันบันเทิงอย่างภาพที่หนุ่มเวียและสาวหมวยผมสั้นคนเดิมที่ใช้เวลามื้อเที่ยงด้วยกันด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ถามสนั่นว่าสาวคนนั้นที่พี่เวียเคยออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคุยอยู่คือสาวคนนี้จริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะว่าอย่างไรจะเซเยสหรือว่าเซโนมีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะมารายงานทันทีจ้า